ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมาเบรกนี้เราเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับรวมทั้ง SMS นะครับแล้วก็ช่วงนี้มาดู SMS กันถามถึงช่วยวิจารณ์รถใหม่ครับBMW 320D Hatchback หน่อยครับมีด้วยครับ Hatchback นั่นเลยมีแต่ GT ใช่ไหมฮะจะเป็นตัวที่เขาเรียก GT ท้ายหน้านิดนึงแต่มันก็คือรถ Hatchback อ่ะนะครับผมจะเรียก Hatchback ก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกกัน Hatchback เขาเรียก GT ครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวซีรีส์3ปกติครับนะครับแค่รูปทรงภายนอกที่มันต่างกันเท่านั้นเองบางคนก็ไม่ชอบบอกว่าท้ายมันสั้นกุดๆไป บางคนก็บอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของรถที่คำว่า GT ก็มาจาก Gran Turismo นะที่ได้รับความนิยมในการออกแบบดีไซน์มากกว่าผมว่าไม่ได้มีอะไรต่างกันทั้ง2รุ่นเนี่ยใช่พี่เอกลองขับมาแล้วเนี่ยมันต่างกันไหมคือด้านหน้าเนี่ยจะก็จะมีที่ประตูที่ยาวกว่ารุ่นซีดานปกตินิดนึงแล้วก็ด้านหลังแล้วก็จะมีประตูที่เป็นลักษณะของรถ5ประตูนะที่เป็นประตูด้านหลังที่เป็นลักษณะ GT ก็คือถ้าคนต้องการพื้นที่ใช้สอยที่อเนกประสงค์เนี่ยบนพื้นฐานของรถเก๋งเนี่ยยังใช้ได้อยู่แต่ว่าหลังคาดูฉบเฉี่ยวหน่อยลาดๆหน่อยแต่มันเป็นคนที่คนชอบเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ได้เยอะใช่ซีรีส์5เหมือนกับตัว5เหมือนกัน5 GT เหมือนกันก็กลุ่มน้อยนะครับเพราะนั้นถ้าชอบก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นที่มันต่างจากตัวซีดานปกติทั่วไปครับผมนะครับมาดู SMS นิดนึงเขามีคำถามฝากใน Facebook พี่เค้ก Honda Civic Wagon Sparda ครับล้อเดิมอยากแก้ไขเรื่องเร่งคุณเป่งเปลี่ยนโช๊คสปริงเป็นแบบไหนดีครับมีร้านแนะนำไหมCivic Wagon Sparda มันเร่งด้วยเหรอก็ล้อช่วงล่างเดิมๆก็อาจจะดูเต้นๆหน่อยนะครับอาจจะนิดแข็งนิดนึงเพราะว่าเขารองรับคนที่นั่งเพิ่มเติมขึ้นมาถ้านั่งไม่เต็มรถอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งนิดนึงแต่ถ้าไปแก้ไขมันจริงๆก็มีโช๊คแต่งแต่ส่วนใหญ่มันจะแข็งกว่าเดิมนะครับมันจะเฟิร์มจะแน่นกว่าเดิมอ่ะหรือว่าถ้าเปลี่ยนล้อก็พอเป็นล้อใหญ่ตามความนิยมส่วนใหญ่คงไม่มีใครเปลี่ยนล้อไซส์เดิมเพราะนั้นถ้าเป็นล้อขอบใหญ่ขึ้นยางซีรีส์ก็ต้องบางลงแน่นอนมันก็กระด้างกว่าเดิมอีกมันก็ไม่น่าจะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวล นะคือพื้นฐานช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเป็นแมคเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมฉะนั้นมันอาจจะมีการเต้นด้านหลังเยอะพอสมควรแต่หลายคนที่ถ้าซื้อรถนำเข้าแบบนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนโช๊คอัพที่เป็นโช๊คสเปคนำเข้าที่เป็นเกรดสูงกว่าสแตนดาร์ดอย่างตระกูลคายาบ้า SR ผมว่าใช้ได้ไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็หนึบขึ้นแล้วก็การโครงก็ลดลงนะครับแต่มันก็จะถ้าขับในเมืองขับช้ามันจะเด้งกว่าเดิมนะก็แข็งกว่าเดิมถ้าทางเรียบไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจอรอยต่อถนนกับไอ้เส้นที่เตือนบนถนนเนี่ยจะชัดขึ้นนะฮะแต่ขับดีขึ้นการเด้งก็ลดลงแน่นอนความเร็วสูงมันเฟิร์มกว่าเดิมแน่นอนครับนะครับขออนุญาตรับสายคุณโจ้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบกวนสอบถาม W202หน่อยครับครับพอดีเข้าป่าแล้วแข็งแตกแล้วมันเครื่องรั่วออกหมดแล้วเครื่องรู้สึกว่าน่าจะท้าประลายอะครับ W202 4คาร์ดนะฮะ C180 ครับ C180 ครับเข้าป่าเลยเหรอพี่ไปแทรกอะไรมาแทงแตกหินนะครับแทกหินแข็งแตกฮะแล้วก็ชาร์ปละลายด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้ครับผมคือแสดงว่ารื้อเครื่องออกมาแล้วครับถึงอู่แล้วครับถึงอู่เรียบร้อยแล้วเขาประเมินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฮะก็เหมาไม่เกิน 40,000 เป็นเครื่องเชียงกงช็อตบล็อกอ๋อช็อตบล็อกมาเลยไม่ได้ทำเครื่องเก่าเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่ามันมีวิธีก็คืออย่างที่บอกเนี่ยเอาท่อนตรงช็อตบล็อกของเครื่องเก่ามาเลยก็น่าจะเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดนะเซฟสุดแล้วเซฟสุดแล้วฮะ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ได้มาเหมือนกันนะว่าสภาพเป็นยังไงฮะคงไม่มีท่านเขาบอกว่าเลี่ยมดีครับอะไรนะฮะท่านเขาบอกว่ามันก็ดูดีอ๋อแล้วเครื่องสภาพดีก็โอเคครับ40,000นี่รวมค่าแรงหมดแล้วใช่ไหมน่าจะครับถ้ารวมหมดก็ประมาณนี้นะเปลี่ยนท่อนตรงก็คือก็มันก็เหมือนเปลี่ยนเครื่องใหม่อ่ะเพราะว่าเขาต้องยกตัวเก่าทั้งตัวแล้วก็เอาช็อตบล็อกมาแล้วก็ประกอบฝาบนประกอบชิ้นส่วนอะไรต่างๆของเครื่องตัวเดิมกลับเข้าไปอย่างเก่านะครับแต่ตัวที่ได้มาอาจจะไม่ใช่ตัวเครื่องตรงเหมือนกับรถเราอาจจะมีการดัดแปลงฝาด้านบนนิดนึงนะครับเพราะว่าจะไม่ได้มีระบบการเขาเรียกว่าเป็นระบบแปรผันจะไม่ได้ใช้นะฮะอาจจะมีปรับนิดนึงเป็นเครื่อง 2,000 นะครับครับผมอ๋อเป็นตัวใช่จะเป็นตัว220หรือตอง1นะครับฮะคือมันก็เป็นตอง1ครับครับผมอ่าฮะก็นั่นแหละครับเอาท่อนตรงใส่แล้วครับดีที่สุดแล้วฮะนี่ดีสุดแล้วใช่มั้ยครับครับผมดีสุดเซฟสุดแล้วครับถ้าซ่อมเครื่องเดิมมันจะสูงกว่านี้ครับผมว่า 40,000 ไม่อยู่อ่ะใช่ครับละลายเปลี่ยนใหม่หมดหรือทั้งตัวหรือทั้งตัวนะฮะแล้วก็สำคัญขึ้นอยู่กับการประกอบนี่ถ้าก่อนได้เครื่องที่ยังไม่เคยรื้อมาช็อตบ็อกก็คือเครื่องยังไม่เคยรื้อยังไม่เคยเปิดแข้งล่างนะใช่ครับก็คือได้จะได้เครื่องที่โอเคก็ประกอบกลับไปแล้วก็น่าจะใช้ได้อีกนานครับครับถ้าสภาพเครื่องมาดีนะโอเคนะครับกับเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไหนดีกว่าครับก็ตอนนี้ก็เท่ากับเปลี่ยนเครื่องแล้วครับเปลี่ยนเครื่องเลยเพราะว่าเครื่องมันก็ตอนนี้ก็ขยับซีซีขึ้นมากลายเป็นได้ญี่ปุ่นนะครับอะไรนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่แนะนำครับโอ้โหถ้าเปลี่ยนยิบยุ่งเรื่องใหญ่เลยนะถ้าแบบไปวางจงวางเจอะไรเงี้ยโอเคมันทำได้แต่ว่ามันระบบมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่าตัวพวก ABS ก็ใช้ไม่ได้ครับระบบต่างๆในรถก็จะไม่สมบูรณ์แต่เครื่องนี้ก็น่าจะขับสนุกกว่าเดิมนะพอเปลี่ยนเป็น 2,000 ก็ซีซีเยอะกว่าเดิมแรงม้าก็เครื่องก็เยอะกว่าเดิมนอกจากจะเป็นแนวซิ่งว่ะฮะถ้าแนวซิ่งฮะไม่ใช่อ๋อถ้าไม่ใช่ถ้ารถบ้านก็นี่แหละครับเปลี่ยนท่อนตรงนอกจากโอเคอยากแรงกว่าเดิมเป็นแนวซิ่งก็โอเควาง J 2 J เทอร์โบแล้วอีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็เสียรถอ่ะถ้าอันนี้ไม่เสียรถด้วยนะครับรถรุ่นนี้ตอนนี้ถ้าขายได้เท่าไหร่ครับโอ้โหตอนนี้ล่าสุดในท้องตลาดก็อยู่มีตั้งแต่300,000กว่า400,000กว่าถ้าเป็น202นี่ลงมา200,000แสนปลายถึง200,000มาแล้วครับ2เออนี่มัน180นะใช่ครับใช่ครับถ้า180นั้นเหลือแค่นี้ฮะ200,000กว่าแล้วฮะ200,000กว่าเหรอครับครับผมครับผมโอ้โหราคามันร่วงเยอะฮะลองเช็คในท้องตลาดเลยกี้ผมยัง 3-400,000 นี่ผมยังคิดว่าเป็นผมเข้าใจผิดถ้าเกิดเป็น2420โอเคได้อยู่180นี่ราคาเหลือประมาณเนี้ยฮะโอเคนะครับ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 ผมขอบคุณมากครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับครับก็มี2แนวทางนะครับถ้าจะทำต่อเนื่องคือถ้าจะทำใช้เนี่ยผมว่าเครื่องที่เราได้มาเนี่ยถ้ามีชุดสายไฟมาแล้วก็เราแปลงไปเป็นตัว C220ไปเลยคือเป็นตอง1เต็มระบบที่มีกล่อง ECU นะผมว่ามันโอเคเลยแปลงเอาทั้งตัวมาลงเอาทั้งตัวเลยเครื่อง220มาเลยไม่ต้องเอาช็อตบล็อกแล้วไหนๆก็ต้องแปลงอย่างนี้ก็เอาเป็นให้มันขยับขึ้นมาเป็นเครื่อง220ใส่เลยใช่ครับเพราะว่ามันถ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นลักษณะของระบบเครื่องที่เป็นโมดูลเป็นระบบที่ยังมีปัญหาอยู่ uh-huh. นะครับที่ยังซ่อมแล้วยากๆอยู่แล้วต้องหาอะไรยากแล้วนะครับถ้ายกมาทั้งชุดน่าจะถ้ายกมาทั้งชุดเลยนะครับโอเคเลยนะครับกลายเป็นตัว C220 โรงงานเป็นเครื่องตอง1โรงงานเลยนะครับมีเพาแบบมีวาล์วแปรผันด้วย uh-huh. นะฮะบน uh-huh. หน้าจอครับพี่บอมช่วยเปรียบเทียบกอล์ฟ GTI Mark 5กับ Mazda 3ตัวท็อปหน่อยครับโอ้โหทำไมเอาใหม่เก่าครับกำลังตัดสินใจครับอ๋อคือถ้าเป็นกอล์ฟไอ้ Mark 5เนี่ยได้รถเก่า GTI แต่ถ้าเป็นงั้นก็ไปซื้อรถใหม่ได้เลยก็คือมาด้า3ตัวท็อปครับมาด้า3ตัวท็อปอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณล้านต้นๆครับล้านหนึ่งโดยประมาณ GTI Mark 5ก็ล้านกว่าเหมือนกันใช่ครับแต่ว่ามันโอ้โหมันสมรรถนะมันคนละเรื่องอะไรนะยังไงกอล์ฟก็ยังขับสนุกกว่าแล้วเป็น GTI ด้วยมันคือยุโรปอะนะแต่ถ้าเป็นมาด้า3ตัวท็อปก็ได้รถใหม่มันก็ต้องชั่งใจเอาว่าจะเอารถใหม่ที่มีวารันตีมาขับอย่างเดียวใช่หรือว่าจะเอาเป็นมือ2แต่ว่าตอนพอตอนออกห้างกอล์ฟมันไม่ได้ราคานี้นะรถมันแพงกว่ามันเป็นรถ
Volkswagen ก็เป็นรถเยอรมันจริงๆมันเทียบกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไทยชอบแบบนี้เอางบเป็นที่ตั้งแล้วก็เลือกเอาว่าจะซื้อรถอะไรดีไอ้นี่ก็อยากได้ก๊อฟก็อยากขับแต่ว่าเงินในงบเท่ากันมันสามารถซื้อรถใหม่ได้อย่างมาตรา3ก็ต้องช่างใจว่าจะทำอะไรกับรถคันนี้ถ้าเป็นรถคันเดียวในบ้านผมแล้วมันต้องใช้งานทุกวันทุกจังหวัดผมมองว่าไปมาตรา3จบใช่ครับไม่บานถ้ามีรถอยู่แล้วแล้วคันนี้เป็นคันที่2ที่3อาจจะเล่นรถเก่าก็ได้เอาเล่นรถเซคันด์แฮนด์แล้วก็ได้ขับกอล์ฟ GTI ฮะก็โอเคใช่อย่างรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย3ปีเนี่ย3ปีแรกแทบไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับเติมน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะส่วนรถที่เป็นรถเก่าใช้แล้วเนี่ยปี2010-2011เนี่ยสมรรถนะดีแต่ว่าเงินในกระเป๋าก็เงินเก็บอาจจะไม่เหลือนะมันก็ต้องซ่อมแซมตามระยะเวลาตามอายุของรถนะครับผมรถมันขับสนุกเพราะแม้ดีกว่ากันแน่นอนคนละเรื่องกันขับดีกว่ามาแล้ว3แน่นอนแต่ว่าเป็นมือ2รถยูสก็ต้องทำใจนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk ครับ